ตรงนี้เรามาปิดท้ายกันนะครับที่ไทยลีก2017นะครับล่าสุดนั้นทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีการเผยโฉมคลิปนะครับซึ่งจะมีการรีแบรนด์ภาพลักษณ์ใหม่ของไทยลีกซีซั่นหน้านะครับนี่เป็นภาพใหม่นะครับจากทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับที่มีการรีแบรนด์ไทยลีกแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในปี2017นะครับโดยไทยลีกนะครับจะยังคงชื่อเดิมส่วนดิวิชั่น1นั้นจะเปลี่ยนมาเป็น T2ดิวิชั่น2นั้นจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นลีกแชมเปี้ยนชิพ T3และดิวิชั่น2นั้นจะลีกภูมิภาคจะเป็น T4นะครับส่วนดิวิชั่น3ที่มีทีมสมัครเล่นนั้นยังไม่มีการยืนยันนะครับล่าสุดอย่างที่เห็นนะครับมีการเปิดเผยคลิปออกมาประมาณ1นาทีนะครับสำหรับไทยลีกปีสำหรับไทยลีกปีหน้านะครับต้องดูนะครับว่าโมเดลนี้ดำมาจากเจลีกนะครับซึ่งเป็นโมเดลแม่แบบของไทยลีกว่าทำจะให้ไทยลีกนั้นประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนติดตามกันในไทยลีกปีหน้านะครับ